สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่นะครับผมมนุษย์ของเรานะครับมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกของเรานะครับในอนาคตข้างหน้าครับผมถ้าหากว่าโลกของเราเกิดอะไรขึ้นมานะครับเราก็อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกของเรานะครับผมดังนั้นนะครับผมนาซานะครับก็เลยทำการจำลองสถานที่หนึ่งครับผมบนโลกใบนี้ขึ้นมาครับผมซึ่งเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้นะครับผมมันมีสภาพใกล้เคียงกับดาวอังคารมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะไปดูกันนะครับเกาะเดวอนอีสแลนด์นะครับผมอยู่ในอ่าวบัฟฟินครับซึ่งเป็นหมู่เกาะอาร์กติกของแคนาดาครับที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยนะครับผมมันเป็นเกาะที่ขนาดใหญ่มากๆเลยครับผมบนเกาะนั้นครับมีชื่อเสียงมากครับผมเพราะว่าเป็นที่อยู่ของหลุมอุกกาบาตฮันตันนะครับผมซึ่งปกคลุมด้วยน้ำแข็งอย่างหนาแน่นนะครับผมเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพียง 45-50 วันเท่านั้นครับในช่วงฤดูร้อนครับที่พื้นดินไม่มีหิมะเลยนะครับจากนั้นนะครับระยะเวลาเกือบตลอดทั้งปีนะครับมันก็จะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมในฤดูร้อนนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นมาประมาณ8องศาถึงลบ16องศาแต่ก็ยังถือว่าหนาวเย็นมากๆอยู่นะครับผมกล่าวอีกในหนึ่งคือเกาะเดวอนเป็นพื้นที่รกร้างแห้งแล้งครับผมซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินที่แตกครับเป็นน้ำแข็งและเกือบจะไร้พืชและสัตว์เลยนะครับผมแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยนะครับผมเกาะเดวอนนะครับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในรูปแบบทะเลทรายสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงคล้ายกับพื้นผิวของดาวอังคารครับผมนี่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์นะครับจะใช้ทดลองสิ่งต่างๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับตั้งแต่ปี2544นะครับ NASA ได้ตั้งฐานโครงการ Horton Ma Project ครับผมไว้ที่เกาะแห่งนี้ครับเพื่อใช้สำหรับทดสอบหุ่นยนต์ชุดอวกาศชุดโรเวอร์ครับผมทดลองให้ทีมงานใช้ชีวิตภายในข้อจำกัดต่างๆทดลองเครื่องมือสื่อสารต่างๆรวมไปถึงการสร้างแบบจำลองอาคารที่จะนำไปสร้างบนดาวอังคารอีกด้วยนะครับผมเรียกว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นแดนมฤตยูแห่งหนึ่งครับที่ใกล้เคียงกับดาวเคราะห์สีแดงก็คือดาวอังคารมากนะครับผมก็ยกเว้นแรงโน้มถ่วงรังสีและส่วนผสมของอากาศครับผมที่มันยังไม่เหมือนกันนะครับจึงเป็นสถานที่เหมาะในการทดสอบสิ่งต่างๆเพื่อลดข้อผิดพลาดในการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารจริงในอนาคตอันใกล้นี้ครับถ้าพวกเขามีโอกาสครับรวมถึงการตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์ของมนุษย์ด้วยนะครับผมภูมิประเทศที่แห้งแล้งของเกาะเดวอนครับอุณหภูมิแบบหนาวเย็นติดลบนะครับและความไกลทำให้นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรขององค์การนาซามีโอกาสได้ทำวิจัยไว้เป็นอย่างดีซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ดำเนินการโดยสมาคมดาวอังคารและได้รับทุนสนับสนุนหลักจากองค์การนาซานะครับผมการวิจัยนี้ครับดำเนินการโดยการสร้างสถานีวิจัยแฟลตไลน์มาอาร์กติกนะครับผมซึ่งตั้งอยู่บนสันเขาที่มองเห็นหลุมอุกกาบาตฮองตันซึ่งเป็นหลุมอุกกาบาตขนาด23กิโลเมตรนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งหลุมอุกกาบาตนี้นะครับผมได้กระแทกกับโลกเมื่อ39ล้านปีก่อนครับผมโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด2กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลุมอุกกาบาตที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีความรุนแรงมากครับจนทำให้เกิดหลุมยุบไปกว่า 1.7 กิโลเมตรเลยครับจากพื้นผิวดินนะครับเนื่องจากไม่มีน้ำไหลด้วยครับอุณหภูมิเย็นแบบนี้นะครับทำให้ฮอตันนะครับยังคงรักษาลักษณะทางธรณีวิทยาหลายอย่างที่หลุมอุกกาบาตแห่งอื่นๆได้สูญเสียไปแล้วนะครับผมจากการกัดเซาะนะครับบริเวณหลุมอุกกาบาตฮอตันนะครับกล่าวว่าเป็นหนึ่งในภูมิประเทศที่คล้ายกับดาวอังคารมากที่สุดในโลกเลยนะแต่เกาะเดวอนนั้นครับไม่ใช่ว่าเป็นเกาะที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยนะครับผมพื้นที่ในส่วนของ True Love Lowland นะครับผมมันก็คือพื้นที่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะนะครับจะค่อนข้างอบอุ่นและเปียกชื้นครับผมมีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าบางชนิดอาศัยอยู่ได้ครับผมอุณหภูมิฤดูร้อนสูงสุดอยู่ที่8องศาและมีระยะเวลายาวนานประมาณ50วันครับผมของพื้นที่ที่ปราศจากหิมะจะเกิดขึ้นบริเวณนี้ครับผมแต่กลับเป็นพี่ปฏิปานของการเจริญเติบโตของมอสบางชนิดครับผมและมีสัตว์บางชนิดครับผมคล้ายๆกับงัวนะครับผมชื่อของมันก็คือมัสโอซินนะครับผมสามารถหากินหญ้าได้ตลอดทั้งปีในบริเวณนี้ครับผมส่วนดินที่เย็นและเปียกก็ยังเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นหนอนโปโตชัวมิดนะครับผมและแมลงวันตัวเบี้ยนและประชากรนกเพียงไม่กี่ชนิดนะครับที่อาศัยอยู่ได้ในบริเวณนี้ครับสำหรับสถานที่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับแล้วก็เจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ